หนังนะคือหนังเนี่ยเราต้องคำนวณให้ดีที่สุดเพราะหนังมันแพงแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเล่นไม้ด่างกันตอนนี้บางก็จริงๆอ่ะหนังด่างเขาเล่นมานานแล้วแต่คนบ้านเราไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้เป็นหนังนอกคือบางเนี่ยใช้หนังวัวนอกหมดนี่ตัวเล็กคือหนังวัวนอกเขาจะเลี้ยงเพื่อเอาหนังมาทํางานจริงๆนี่เราอยู่ในเกรด B นะถ้าเกรด A เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะซึ่งราคามันก็แพงมากหนังนี่ก็มีหลายแบบโอ้ถ้าหนังนี่ก็ต้องศึกษากันเยอะมีหนังที่ราคาแพงมาก CBO เนี่ยหนัง CBO นี่ก็จะแพงมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็หนังนิ่มทั่วไปแต่ว่าเป็นคลาสสิกหน่อยก็คือเดี๋ยวนี้ก็เล่นบอลด่างเราก็เล่นด่างๆนะนี่หนังด่างนี่เป็นหนังที่โอเคนะอันนี้ก็ลุยกันนะลุยกันถ้าได้พี่มาช่วยอ่ะช่วยกันไปเพราะว่าการตัดหนังนี่เราต้องคำนวณทุกสิ้นส่วนทุกเศษเสี้ยวเนี่ยมันใช้งานได้หมดมันใช้ประโยชน์ได้หมดทุกสิ้นแล้วเราจะได้กำไรไม่กำไรก็กำไรเราก็อยู่ตรงเศษหนังที่เราจะได้นี่แหละนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะหนังตัวนี้โอเคมากนี่มาตัดรองเท้าประมาณ7คู่ที่ลูกค้าสั่งหนังตัวนึง 3-4,000 บาทตัดรองเท้า7คู่ก็ยังพอได้กำไรอยู่นะก็โอเคเรารอกันนิดนึงนะเรามันสายลุยไม่ใช่สายคุย